สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันอังคารที่4กันยายน2555เพลงรอยอดีตครับคุณวิสาขันทัพกวีศรีประชาได้เขียนไว้เมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากที่ออกมาจากการออกมาจากป่าไปจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลปฏิกิริยาร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นเพลงที่บรรยายถึงบรรยากาศในป่าเขาลำเนาไผ่นอนผูกเปลนอนสื่อสัญญาณก็คือเสียงยุงจากเปลตรงนี้ไปสู่เปลตรงนี้ชีวิตลำบากมากครับในป่าไม่ว่าจะเป็นภูพานหรือทางใดในป่าเขาลำเนาไผ่ของประเทศไทยนั่นคือรอยอดีตที่ประเทศไทยต้องจารึกกันไว้ว่าคนไทยขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนไม่สามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาของประเทศได้เชิงความขัดแย้งนั้นเป็นความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ฝ่ายที่ต่อสู้อยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ก็เรียกร้องประชาธิปไตยส่วนฝ่ายที่อยู่ในเมืองก็เป็นรัฐบาลปฏิกิริยาเผด็จการเผด็จการศักดินาด้วยครับปราบปรามเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนยุคแล้วยุคเล่าวันแล้ววันเล่าเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์เล่าไม่มีวันจบสิ้นเพลงรอยอดีตจึงเป็นรอยอดีตของหลายๆคนครับที่ร่วมอุดมการณ์ในขณะนั้นแต่ในปัจจุบันนี้คนที่เคยเข้าป่าเขาลำเนาไผ่ดังกล่าวมีอันจำเป็นต้องแยกทางกันเดินกันหลายคนในทางแพร่งที่ตัดสินใจปัญหาประเทศชาติในปัจจุบันว่าจะเดินไปสู่แนวทางประชาธิปไตยของประชาชนหรือไม่เราสามารถแยกผิดแยกถูกแยกคนออกจากคนที่มีอุดมการณ์เดิมยืนหยัดในอุดมการณ์หรือไม่กับคนที่ไม่มีอุดมการณ์แยกขวาไปสู่การยกย่องเผด็จการหรือยกย่องพวกอมาตยาธิปไตยหรือพวกศักดินานิยมลัทธิระบบเก่าๆซึ่งเดิมก็เคยเป็นสหายเคยต่อสู้มีความคิดก้าวหน้ากันมากบางคนไปอยู่ตรงนั้นครับไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครนักวิชาการบ้างศิลปินบ้างกวีบ้างอีกฝ่ายนึงก็เดินแนวทางประชาชนต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยต่อสู้คัดค้านการปกครองโดยระบบเผด็จการคัดค้านการรัฐประหารโดยเฉพาะการรัฐประหารวันที่19กันยายน2549เป็นต้นมาสามารถแยกแยะคนเหล่านี้ออกจากกันได้สิ้นเชิงความเห็นของคนคนหนึ่งครับที่เป็นกวีเคยได้รับรางวัลกวีศรีบุรพาหรือรางวัลศรีบุรพาคนคนนี้เขียนเพลงดินสอโดมครับอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่เข้าป่าไปทั้งภรรยาด้วยภรรยาท่านเรียนอยู่ที่เกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ก็เข้าป่าเพื่อต่อสู้ด้วยอุดมการณ์เมื่อราว 20-30 ปีในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้เป็นกวีเป็นนักร้องเป็นหลายสิ่งหลายอย่างในตัวของท่านครับผมได้รับคลิปที่มีประโยชน์จาก Facebook ซึ่งคุณวิสาแชร์มาที่ Facebook ผมให้ได้ฟังให้ได้จับใจความว่าคนคนนี้เขาพูดอะไรปัจจุบันนี้เขาเป็นคนฝ่ายใดฝ่ายเผด็จการหรือว่าฝ่ายประชาชนขอเชิญท่านทั้งหลายติดตามชมคลิปการพูดปราศัยของคุณวัดวรยางคูณครับเชิญครับรางวัลทางวรรณกรรมที่กลุ่มกวีตีนแดงเขาคิดสร้างทำกันขึ้นมานะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อรองรับความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาใหม่และมันไม่มีพื้นที่หรือเวทีเดิมตรงนั้นนะครับเพราะว่าระบบการเมืองไทยที่มันผูกขาดเนี่ยมันไม่ได้ผูกขาดเฉพาะการเมืองนะครับมันผูกขาดไปหมดเศรษฐกิจเนี่ยนะวัฒนธรรมคุณเดินวาดพิวนาเนี่ยเคยได้รับรางวัลสีไรต์แต่อย่าหวังว่าจะได้รับเป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็อันนั้นรุ่นเด็กถ้ารุ่นกลางเนี่ยเขาจะมีรางวัลศิลปาธร
ถ้าประพฤติตัวแบบนี้ไม่ได้รางวัลศิลปาธรแน่นอนครับแล้วพอแก่ลงก็ไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติกวีนักเขียนจะรู้ตัวเองว่าควรจะทำตัวอย่างไรนะครับคุณจึงจะได้รับการอุปถัมภ์ในวงการหนังสือเองก็มีการบ่นกันว่าคนไทยไม่อ่านหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้นะครับเมื่อพื้นฐานการขายหนังสือไม่ได้อ่านไม่ได้พึ่งไม่ได้เนี่ยมันก็บีบให้กวีนักเขียนเนี่ยเข้าไปสู่ระบบอุปถัมภ์ของรางวัลยกตัวอย่างง่ายๆเสกสรรค์ประเสริฐกุลถ้าขึ้นเวทีเสื้อแดงไม่มีทางได้เป็นศิลปินแห่งชาติปีนี้ครับคือเขาไม่ได้มาสั่งแต่ลือต้องรู้เองว่าลือควรจะทำตัวยังไงนะลือจึงได้รับการดูแลจากรัฐที่อยู่ในการขู่ขาดของอัวนะเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่ครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตไม่กล้ามาขึ้นเวทีเสื้อแดงพออายุ60แล้วรออย่างเดียวรอเป็นศิลปินแห่งชาติไม่ได้ดูถูกนะครับเดาใจกันได้รู้จักกันมานานแต่เห็นแล้วไม่นึกกลัวเลยครับเพราะว่าขนาดน้องที่แต่งเพลงวนเนี่ยโหรุ่นหลานผมเลยนะน่ะเขาเห็นความจริงแล้วเขาก็แต่งเพลงออกมาสมัยที่เพลงเพื่อชีวิตมันเกิดใหม่ๆปี2016มันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละแต่งก็ยังไม่เก่งเล่นไม่เก่งแต่ว่ามีหัวใจครับแล้วก็ไม่มีความรู้สึกต้องการว่าอยากจะเป็นศิลปินชื่อดังขายดีมีบ้านหลังโตคาราวานเริ่มต้นเนี่ยปี2016เนี่ยเพลงแรกคือเพลงคนกับควายมีแค่กีตาร์เก่าๆนุ่งแจงัดขาดนะครับรองเท้าเก่าๆเล่นไปด้วยหัวใจที่อยากจะสะท้อนความรู้สึกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์14ตุลาเท่านั้นเองนะครับเล่นกีตาร์ก็ยังเพี้ยนเลยบางทีเล่นอยู่ข้างบนเนี่ยคนดูข้างหน้าบอกเฮ้ยตั้งสายกีตาร์ใหม่เพี้ยนเพื่อนกันอยู่ข้างหน้านะครับแต่ถึงเล่นเพี้ยนคนเขาก็ปรบมือให้เหมือนที่เมื่อที่25เนี่ยวงผมก็เล่นคล่อมคนยังกรี๊ดเลยครับเพราะว่าหัวใจเดียวกันเรามาดูเรามาสื่อสารหัวใจกันนะครับเพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นเมื่อปี2016และเพลงเพื่อชีวิตก็เริ่มตายตั้งแต่ปี2026เมื่อได้มอบกายถวายชีวิตให้กับการตลาดยุคของวงคาราบาวโด่งดังความหมายของเพื่อชีวิตวิญญาณเพื่อชีวิตตายไปแล้วเมื่อคุณเข้าไปเอาวิญญาณของคุณเนี่ยเข้าไปอุทิศเพื่อการตลาดเพียงอย่างเดียวและหนักกว่านั้นคือช่วงปี48-49เพลงเพื่อชีวิตนักเพลงเพื่อชีวิตซึ่งผ่านอายุงานมาและอยู่ในฐานะที่สบายแล้วมีบ้านหลังราคาเป็น10ล้านแล้วเนี่ยได้เหินห่างและทอดทิ้งจากประชาชนคนรากหญ้าเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็เฉยๆนะครับ19กันยา49และที่มันหนักหนากว่านั้นเฉยก็ยังไม่ว่าเราก็ไม่อยากไปว่ากันคนคุ้นเคย19พฤษภา53พี่น้องประชาชนถูกฆ่าตายก็ยังเฉยๆครับหัวใจท่านทำด้วยอะไรครับศิลปินถ้าขาดหัวใจที่มีมนุษยธรรมเลิกร้องเพลงเลิกเขียนกวีครับคิดและของขึ้นคุณเห็นความอยุติธรรมอยู่ต่อหน้าคุณเฉยๆคุณเลิกไปกวีเลยมันเสียสถาบันกวีครับออกก็ไม่ได้เฉยเขาบอกว่ามารักกันนะหยุดลืมซะความขัดแย้งแต่หนหลังคุณไปบอกกับแม่น้องเกดได้โดนถีบเลยเอ็นี่ก็ให้มาพูดเลยที่มาของรางวัลฟรีเลยครับก็ที่มามันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คือนาทีนี้ผมเมื่อก่อนนี้ผมห่วงมากไม่อยากที่ไปแตะต้องไอ้พวกเพื่อนนักเพลงเพื่อชีวิตก็รุ่นราวเผ่าเดียวกันเขียนงานมาในรุ่นเดียวกันนะครับ
เห็นไปขึ้นเวทีเสื้อเหลืองผมก็เคยถูกชวนขึ้นเวทีเสื้อเหลืองนะครับเขาบอกให้คิวพี่ตอน1ทุ่มเลยคุณสุรวิทย์วีระวันคนที่เดินตามหลังแปะลิ้มเคยทำหนังสือพิมพ์สยามรัฐด้วยกันแต่ผมดูแล้วไม่ขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันล้าหลังท่านชาติสถาบันกษัตริย์ไปฆ่าคนเนี่ยผมเจ็บปวดมาตั้งแต่6ตุลาแล้วครับไม่มีทางที่จะได้กินผมได้หรอกการพูดเรื่องพวกนี้เอาเงินเท่าไหร่มาจ้างก็ไม่ขึ้นครับศิลปินที่ขึ้นเวทีทางโน้นน่ะรายได้ดีเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงชุ่มฉ่ำทำไมจึงชุ่มฉ่ำทุนผูกขาดเล่าเนี่ยจ่ายมาเลยครับไม่ใช่แค่ยุคเจริญสิริวัฒนภักดียุคเตชะไปบุญก็จ่ายครับเป็น10ล้านอันนี้แค่เจ้าเดียวนะครับคือไอ้พวกผูกขาดเศรษฐกิจทั้งหลายนะมันก็มาจ่ายให้เพื่อจะได้ไปลงกระทืบทุนเกิดมาอย่างทักษิณนะครับนี่คือเบื้องหลังและพวกคุณน่ะเป็นศิลปินมาจนหนวดงอคุณไม่เข้าใจโครงสร้างของงบไทยอันนี้หรือขณะที่เด็กน้องที่แต่งเพลงวอนมันยังเข้าใจเลยแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าการฆ่าเนี่ยเพลงแต่ละเพลงที่แต่งมาในเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงอภิสิทธิ์ละเขาพูดถึงใครสั่งใครอยู่เบื้องหลังพอเขารู้ว่าอภิสิทธิ์เป็นแค่อะไรเป็นแค่ลิงที่เล่นละครฮะละครลิงอะเห็นไหมตอนผมเป็นเด็กที่จะมีละครลิงนะครับไอ้คนครับบอกให้กระชับชักติดลมถึงเรื่องละครลิงพอดีเลยตอนผมเป็นเด็กที่อยู่ปทุมธานีเนี่ยจะมีเรือแล่นมาแล้วก็มีละครลิงแล้วก็ไอ้เจ้าของลิงเนี่ยก็เอาเหล้าให้ลิงกินอาจารย์ทโครบเอาไม้เคี่ยนอภิสิทธิ์ก็เหมือนลิงนะก็เคี่ยนอยู่ยืดยาวครับเข้าสู่วาระสักทีนะครับยังไม่อยากพูดให้มันถึงขนาดมันจะจบงานไปเลยแต่ผมมาสัมผัสบรรยากาศแล้วผมมั่นใจว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในรุ่นนี้เนี่ยจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนได้รับชัยชนะก็เพราะว่าพี่น้องไม่ว่าจะมีพื้นฐานการศึกษาระดับไหนอาชีพอะไรก็ตามพี่น้องเข้าใจโครงสร้างสังคมและกล้าชี้ความจริงนะครับเพียงแต่ว่ามันมีกฎหมายล้าหลังที่ทำให้เราพูดความจริงได้ไม่หมดนะครับยิ่งเรื่องของการฆ่าซึ่งเรารับไม่ได้นะครับอาชญารมต่อเนื่องตับของคุณเดือนวาดพิมพ์นาเนี่ยคงคายเหลือเกินอาชญากับบวกอารมณ์ในการฆ่าต่อเนื่องนี่ต้องเป็นพวกโรคจิตนะฮะถึงจะเป็นแบบนี้ได้เรารู้ว่าใครสั่งฆ่ารู้ไหมครับใครครับว่าแล้วเก่งจังเลยนักเรียนรัฐศาสตร์ชั้นเนี้ยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับดูคุณวัดวรรยางกูลพูดเต็มครั้งแรกนะครับผ่านสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตตรงไปตรงมาสะท้อนอะไรมากมายกวีถ้าเห็นประชาชนตายต่อหน้าต่อตาแล้วยังไม่มีรู้สึกรู้สาเนี่ยมันไม่ใช่กวีเสียสถาบันกวีโอ้โหครับพูดลึกซึ้งมากนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาวันนี้ไม่ใช่ว่ารื้อฝอยหรือว่ารุ่นของพวกผมจะสำคัญอะไรนะครับรุ่น14ตุลาหรือเรียกว่าคนเดือนตุลานั้นมันแก่แล้วครับเลขหลัก60ขึ้นไปทั้งนั้นเป็นพ่อคนเป็นอาเป็นลุงแล้วอยากย้อนอดีตว่าคนในอดีตเมื่อ 3-40 ปีที่ผ่านมาทำไมถึงลืมอุดมการณ์ไปอยู่หรือไปยกย่องคนที่ล้าหลังได้อย่างไรผมไม่เข้าใจครับสมัยก่อนพวกเราฟังเพลงก็ฟังเพลงด้วยกันเงินเดือน15บาทก็เงินเดือน15บาทเท่ากันกินเหมือนกันโทษนะครับขี้ก็เหมือนกันด้วยโอ้โหครับตายแทนกันได้เรียกกันสหายอย่างเต็มอกเต็มใจแต่มาปัจจุบันนี้ผมถามเพื่อนหลายคนว่าคุณไปอยู่กับฝ่ายสนธิลิ้มทองกุลขออนุญาตเอ่ยชื่อต่อต้านการไม่ต่อต้านการรัฐประหารซ้ำมีหนำสนับสนุนด้วยคุณคิดได้อย่างไรในป่าเขาละนาวไพเราต้องการให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยเดินทางไปสู่ประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองเดียวที่แก้ไขปัญหาประเทศชาติและปัญหาของโลกนี้ได้จริง
มาฟังเพลงเจ็ดสิงหาสู้บนทางปืนสักหน่อยไหมครับสหายครับถ้าสหายหลงเดินทางผิดฟังเพลงนี้ได้มีสติแล้วก็ค่อยมาคุยกันนะครับฟังเพลงเจ็ดสิงหาสู้บนทางปืนครับเขียนโดยวิสาขันทัพทำนองของคุณจิ้นกรรมชนครับเชิญครับร้องโดยคุณตี้กรรมชนนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเพลงเจ็ดสิงหาสู้บนทางปืนนั่นก็หมายความว่าอยู่ในเมืองรัฐบาลปฏิกิริยาที่ปราบปรามนักศึกษาประชาชนก็มีปืนนักศึกษาที่ถูกเค้นฆ่าปราบปรามณ6ตุลาณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เข้าป่าไปจับปืนเช่นกันครับคุณมีอาก้าผมก็มีอาก้าคุณมี M16 ผมก็มี M16 ทางในป่าอำนาจรัฐเกิดจากกระบอกปืนทางในเมืองก็ปราบปรามกันทางในเมืองก็พระราชทานเพลิงศพทุกวันทางในป่าก็ฝังกันทุกวันครับนั่นคือคนไทยได้ฆ่าคนไทยกันเป็นสงครามกลางเมืองครับท่านผู้ชมที่เคารพในที่สุดมีนโยบาย 66/2523 เปิดโอกาสให้คนที่เข้าป่ากลับมาพัฒนาประเทศชาติจน
ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีก็หลายคนนั่นคือปัญหาความขัดแย้งจริงๆความรุนแรงใช้อะไรไม่ได้ในประเทศนี้ครับประเทศนี้ต้องเดินแนวทางสันติวิธีเพื่อไปสู่บรรยากาศของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงหลังจาก 66/2523 เดินทางมาจนถึงปี 2553 ท่านผู้ชมครับหลายทศวรรษทีเดียวแต่ความรุนแรงในอดีตที่ผมกล่าวมานั้นก็บังเกิดขึ้นจากอำนาจรัฐซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนราษฎรประกาศพระราชกำหนดปราบปรามพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคนนั้นยุบสภาผมไม่เคยคิดว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นอีกครับมาเรียกร้องด้วยสองมือเปล่าเปรียบเทียบณ2553กับเปรียบเทียบก่อน2523 2522 2520ปี2519 2518แตกต่างกันครับแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อ 20-30 ปีก่อนมาเกิดขึ้นรุนแรงมากกว่า 20-30 ปีก็คือเหตุการณ์พฤษภาปี2553พูดแล้วมีน้ำตานะครับมีการสูญเสียมีคนล้มตายต่อหน้านายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้แทนราษฎรเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดกับใครไม่รู้ครับจึงเป็นแผลเป็นติดตัวประเทศไทยไปตลอดจึงเป็นแผลเป็นติดหน้าผากนายกรัฐมนตรีคนนั้นและคณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวมาฟังเพลงมีนาเมษาพฤษภาสักหน่อยครับเพื่อเปรียบเทียบว่าประชาชนมาเรียกร้องด้วยสองมือเปล่าด้วยสันติวิธีแต่รัฐบาลให้อะไรเข้าไปเขามาเรียกร้องหีบบัตรเพื่อเลือกตั้งเพื่อให้คุณยุบสภาแต่คุณไม่ให้หีบบัตรคุณให้หีบศพแก่พี่น้องประชาชนอย่างน้อย98ศพครับมาฟังเพลงมีนาเมษาพฤษภาสักหน่อยนะครับแล้วมาพูดกันในโอกาสต่อไปครับเชิญครับจากเดือนมีนาเมษาถึงพฤษภาเหตุการณ์ผ่านมาน้ำตาประชาไหลนองต่างมาเรียกร้องผู้ก้องไปตามประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมชี้นำทั่วผืนดินไทยประชาชนเป็นใหญ่สร้างเมืองไทยให้วัฒนากลับมาทวงคืนยัดยืนให้ยุบสภาตายอีกกี่หนถึงจะพ้นแล้ว
ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมชี้นำทั่วผืนดินไทยประชาชนเป็นใหญ่สร้างเมืองไทยให้วัฒนากลับมาทวงคืนยัดยืนให้ยุบสภายิงพวกเราทำไมฆ่าพวกเราทำไมพวกเรามีสองมือเปล่านะครับถ้าเป็นอดีตดังที่เล่าให้ท่านฟังสมัยเข้าป่านะครับคุณมีสไนเปอร์พวกผมก็คงมีสไนเปอร์เหมือนกันคุณมีอากาศเราก็มีอากาศคุณมีM16เรามีหมดเรายุติความรุนแรงมาหลายปีแล้วครับแต่คุณก่อความรุนแรงรายการตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ครับผมจัดอยู่คนเดียวนะครับผมปิดเป็นความลับอยู่ก็ไม่ทราบจะเอายังไงก็เอาเพลงช่วยยินดีต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าประจำกระทรวงแรงงานครับคุณวิสาคันทัพสวัสดีครับสวัสดีครับรถติดมากใช่ไหมติดมากวันนี้ฝนตกโอ้ฝนตกฝนตกโปรยๆตลอดช่วงเช้าเนี่ยครับนี่ก็ยังไม่หยุดเลยรถก็เลยติดเป็นพิเศษผมผ่านมาทางทำเนียบรัฐบาลมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจะไปเดินขบวนปรากฏว่าฝนตกหนีหัวซุกหัวซุนเหมือนกันเลยไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันประเทศประชาธิปไตยเรื่องธรรมดานะครับเมื่อกี้นี้ผมมาพอดีทันฟังเพลงเจ็ดสิงหาสู้บนทางปืนพอดีเมื่อวานนี้เรียนท่านผู้ชมว่าผมไปงาน2งานงานสถานทูตมาเลเซียตอนกลางวันเที่ยงครบรอบวันสถาปนาประเทศเขานะครับทั้งมาเลเซียนี่เที่ยงพอตกเย็น6โมงเย็นก็ไปที่อินโดนีเซียหมายถึงจัดที่โรงแรมนะวันสถาปนาอินดีเพนเดนต์ของมาเลของอินโดนีเซียตอนเย็น6โมงไปพบกับพรรคพวกเราคนหนึ่งพูดเรื่องเพลงนี้พูดกันอยู่ตั้งนานบอกเพลงอะไรโอ้ยเขาชอบมากเพลง7ตุลาเราก็งงเพลงวันไหนร้องที่ไหนเอาไปเอามาเป็นเพลง7สิงหา7สิงหาสู้บนทางปืนครับนึกว่า7ตุลาผมว่าเอ๊ะมันไม่มีนะ7ตุลานี่มันจะมียังไงคือทุกวันนี้คนก็จำผิดว่าไงพวก16ตุลาซึ่งความจริง16ตุลาไม่มีเหตุการณ์เลยแต่ปัจจุบันนี้อาจจะมีเวลาน้อยก็เลยเอา6ตุลามาบวกกับ14ตุลาเป็น16ตุลาไปเลยความจริง6ตุลานี่ถูกปราบปรามเห็นฆ่าที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี19 14ตุลานั้นคือปี16มาตั้ง6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ตุลานี่คุณติดคุกใช่ครับเห็นไหมล่ะผมรู้ว่าคุณติดคุกผมไม่ไปติดคุกคือ14ตุลานี่เป็นเหตุการณ์ของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญครับจากจอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งยึดอำนาจรัฐประหารตัวเองครับในปี2514 17พฤศจิกายน2514ผมจำตัวเองนั่นแหละเป็นรัฐบาลอยู่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่คล้ายๆว่าพูดเล่นๆให้ประชาชนเข้าใจง่ายว่าหยุดไอ้หนอมมึงจะลงจากตำแหน่งไหมเอาปืนจี้ตัวเองนี่กูถนอมพูดนะในฐานะผู้บัญชาการทหารบกมึงจะลงไหมมึงจะลาจะยิงผมเลยครับผมไปแน่นอนครับซึ่งเรื่องแบบนี้เวลาเราไปเล่าให้คนรุ่นหลังๆที่ไม่ได้เผชิญเหตุการณ์อย่างนี้ก็รู้สึกงงนะฮะว่าอ้าวก็ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเนี่ยทำไมผู้บัญชาการทหารบกที่ชื่อถนอมซึ่งก็ตัวเองเป็นเนี่ย
จึงต้องมายึดอำนาจตัวเองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อถนอมนี่ตัดสินใจเองไม่ได้ต้องฟังสภาครับมีสภาผู้แทนราษฎรไงมีตัวแทนพี่น้องประชาชนในสภาขยายความทำอะไรก็ยุ่งเลยนะครับเฮ้ยมีคนนั้นก็เถียงคนนั้นก็เถียงก็เลยยึดมันเลยมีสภามีรัฐธรรมนูญมีผู้แทนฝ่ายค้านครับมีนักการเมืองมีนักการเมืองไม่พอใจทำให้รัฐบาลที่มีนายกชื่อถนอมไม่พอใจสภาพการแบบนั้นคือปกครองไม่ได้เบ็ดเสร็จใช่ผู้บัญชาการฐานบกที่ชื่อถนอมกิตติกจรก็เลยไล่ถนอมกิตติกจรนายกออกซะยืดอำนาจกูใช้อำนาจคนเดียวดีคราวนี้ไม่มีผู้แทนแล้วไม่มีไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีสภาครับว่ากันไปโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นจะเอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่เบิกงบประมาณราชการรับใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมาตรวจสอบครับก็สามารถทำได้จนเครื่องบินมันไปตกเหตุการณ์เลยเปิดโปงว่าโอ้โหขนขาเก้งขากวางขาสัตว์ป่านักร้องต่างๆนานาไปเฉลิมฉลองกันในงบราชการรับคือเผด็จการที่ยึดอำนาจเมื่อถึงแก่หรือหมดอำนาจถึงแก่กรรมหรือถึงหมดอำนาจใครเนี่ยรัฐบาลต่อมายึดทรัพย์ไงครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรียึดทรัพย์จอมพลถนอมกิตติขจรครับไม่รู้กี่พันล้านผมจำไม่ได้นั่นก็เป็นกรณีที่เป็นเหตุให้พวกผมเนี่ยสมัยนั้นก็เป็นนักศึกษาก็เอาไปลงข้อความในหนังสือที่ทำในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นข้อความทำนองเสียดสีเยาะเย้ยแซดไทยนะฮะจอมพลถนอมว่าสภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่มีมติให้ต่ออายุราชการสัตว์ป่าอีก1ปีเนื่องจากสถานการณ์ภายในและภายนอกไม่เป็นที่น่าไว้วางใจคือการต่ออายุราชการให้ตัวเองของจอมเผด็จการถนอมประพาสหรือฝ่ายทหารในยุคนั้นต่อกันง่ายๆครับครับเกษียณแล้วก็ต่อไปอีกจะอยู่กี่ปีก็ต่อไปก็ต่อไปนี่บ้านเมืองมันเคยเกิดภาวะการแบบนี้แล้วที่ทั้งหลายท่านอาจจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมถนอมเอาปืนมาจี้นายถนอมเองมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าปกครองโดยผ่านรัฐสภาผ่านรัฐธรรมนูญหรือผ่านผู้แทนราษฎรผ่านฝ่ายค้านเนี่ยมันมีการตรวจสอบแล้วไม่พอใจเมื่อเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปิดโปงประนามในสภาเนี่ยตัวเองเขาเรื่องขายหน้าการทุจริตคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันรับไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยยึดอำนาจซะเลยพอยึดอำนาจเสร็จนี่แหละครับหลังจากนั้นมาจึงเกิดขบวนการนักศึกษาไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญซึ่งพวกผมและเพื่อนอีกหลายคนไปร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญในวันที่6ตุลานะครับหมายถึงว่า6ตุลาเนี่ยปี16ต้องจำดีๆเพราะมันจะอะไรมันจะทับซ้อนกับ6ตุลา19ครับ6ตุลา2516เนี่ยนักศึกษาเริ่มเอาข้อเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งทำเป็นหนังสือกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเดินแจกตามสถานที่ต่างๆอยู่ธรรมศาสตร์ก็ขึ้นป้ายงดสอบงดสอบอันนี้ทีหลังก่อตัวหลังจากที่ถูกจับไปก่อนครับตอนไปแจก6ตุลา19เนี่ยก็ไปแจกตาม161616ให้มันได้ให้มันสับสนละสับสนละครับ6ตุลา16ไปแจกใบปลิวก็ไปแจกตามสยามสแควร์ประตูน้ำย่านบางลำพูเมื่อก่อนนั้นเป็นชุมชนใหญ่ขณะไปแจกประตูน้ำเนี่ยก็ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประกบจับผู้นำนักศึกษาซึ่งมีพวกผมไป11คนไปขังไว้ที่ไปสอบที่กองบัญชาการสอบสวนกลางก่อนแล้วก็ไปขังไว้ที่เรือนจำชั่วคราววางเขนปัจจุบันนี้แหละครับที่เจ๋งดอกเจ๋งอยู่เนี่ยได้ยินข่าวว่านี่จะมีการประกันตัวนะ 600,000 บาทแล้วเจ๋งดอกเจ๋งก็ฝากถามมาว่าพี่วิสาทำไมไม่มาเยี่ยมผมบ้างนี่ก็เยี่ยมผ่านจอเนี่ยสวัสดีเจ๋งอย่าได้ไปคุณไพจิตเดี๋ยวคงจะได้ออกวันนี้คุณไพจิตสอนลงไปเยี่ยมก็เลยชี้แจงว่าพี่วิสาเขาถือเคล็ดว่าอะไรที่เขาเคยเข้ามาแล้วเขาจะไม่กลับเข้าไปอีกเรือนจำชั่วคราวบางเขนนี่ผมเคยเข้าไปแล้วผมจะไม่กลับเข้าไปอีกเอาถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่ควรไปสิเอาท่านเคยไปหรือยังอ๋อผมไม่เคยเข้าเลยก็เจ๋งนะสวัสดีน้องจ๋ายังไงทุกคนโดยเฉพาะคนที่เอเฮฟเดทคิดถึงเจ๋งมากนะครับไม่ใช่ว่าจะให้เจียงอยู่ตรงนั้นหรอกแต่ก็เป็นไปตามนัดอย่างนั้นก่อนเดี๋ยวเย็นนี้จะมีรัฐมนตรีประชาพรมนอกนะครับค้ำประกันมีคุณเสริมศักดิ์พวงพานิชค้ำประกันนะเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อจะให้ออกมานะครับเจ๋งครับหนาวไหมครับถ้าไม่หนาวไม่หนาวมั้งไม่นะครับธรรมดาแล้วเลิกครับก็เดี๋ยวคงได้ออกเพราะว่าเงื่อนไขในการประกันตัวก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับเพลงตดเชิญเพลงเจ็ดสิงหาที่พูดค้างเมื่อกี้นี่ครับที่ว่าสถานทูตหรือใครวิพากษ์วิจารณ์อ๋อมีพรรคพวกเราเป็นพรรคเพื่อไทยเรานี่แหละเจ้ามาคุยกันเองไม่ใช่สถานทูตเพลงนี้เบื้องหลังชอบ
เบื้องหลังเขียนอยู่ที่สำนักห้าทับหนึ่งเป็นสำนักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ชายแดนจีนก็ชายแดนลาวกับจีนห่างจากจีน40กิโลเมตรครับคุณจิ้นกรรมชนใช่ไหมครับใช่ครับคุณรศักดิ์เรืองคงเกียรติเป็นหัวหน้าวงกรรมชนซึ่งต่อสู้ในเมืองเล่นดนตรีดีมากนะครับได้ทำนองเพลงนี้มาคุณวิสาคันทัพเป็นคนเขียนคำร้องแป๊บเดียว15นาทีเสร็จผมก็มีส่วนนะคุณวิสาในการเล่นดนตรีครับเล่นเบสผมให้เขาให้ผมเล่นเบสผมดีใจใหญ่เลยปรากฏว่าเสียงเบสนี่เมื่อไปออกในคลื่นสั้นจะไม่ได้ยินครับครับผมเลยได้เล่นนะถ้าได้ยินเขาคงไม่ให้ผมเล่นนะเบสต้องอธิบายว่าที่เราเล่นกันเป็นกีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งของจีนหรือของเวียดนามไม่มีเครื่องไฟฟ้าไม่มีครับใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ด้วยถ่านนะใช้ถ่านคุณอะไรมฤคพิทักษ์นี่แหละชาบรอเล่นใช่ไหมของคุณคุณมีนี่แหละประสานมฤคพิทักษ์คุณประสานแต่ก่อนก็อยู่ด้วยกันอยู่ในวงเดียวกันนี่แหละตั้งไว้ครับแล้วก็ใครเสียงดังน้อยสุดต้องใกล้ไมค์ที่สุดกลองอยู่ใกล้เบสนี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้เพราะเป็นกีตาร์โป่งมันกลัวไม่ได้ยินขนาดกลัวไม่ได้ยินให้ได้ใกล้ที่สุดก็ยังไม่ได้ยินครับนะกลองก็อยู่ไกลหน่อยนักร้องก็อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็คุณจิ้นกรรมชนนี่แกก็เอาขิมเนี่ยของสหายประสิทธิ์ซึ่งเป็นสหายที่ไปเรียนขิมมาจากเมืองจีนแต่ว่าคุณจิ้นกรรมชนไปกำกับสหายประสิทธิ์ไม่ให้ตีขิมแบบขิมจีนให้ตีขิมแบบเสียงเปียโนตังตีขิมปั๊บแล้วก็เอากีตาร์เป็นคอร์ดตัง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 คอร์ดจีนตังตังตองคือตีขิมให้เหมือนกับการกดคีย์เปียโนนะฮะคุณประสิทธิ์ก็รู้สึกฝืดฝืนอยู่เพราะว่าที่เรียนมาขิมจีนมันไม่ใช่ลีลาแบบนี้พวกเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมคุณจิ้นกรรมชนให้เขาตีอย่างนี้แต่พอเสร็จเป็นเพลงออกมาเรียบร้อยแล้วพอเปิดออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยยิ่งใหญ่มากมีคนโทรเข้ามา ไม่ใช่โทรเข้ามาโทษดีไม่มีโทรศัพท์มีคนวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาผ่านจดหมายผ่านอะไรนี่แหละว่าหุยพวกมันเอาเปียโนขึ้นไปอยู่บนเขาเว้ยเล่นเปียโนกัน บนเขาแล้วแสดงยิ่งใหญ่มากแสดงว่ายิ่งใหญ่มากบนเขาสามารถมีเปียโนได้แล้วครับสมัยก่อนที่เล่านี่ไม่มีโทรศัพท์นะครับครับจดหมาย3เดือนถึงจะถึงกันนะครับไม่มีโทรศัพท์น้องชายผมนายอดิศรเพียงเกตเสียชีวิตนี่ครับ 3-4 เดือนพ่อถึงรู้อ่ะท่านเขียนเพลงสายหมอกให้จะนำเพลงสายหมอกมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับวันนี้รู้สึกว่าจะแก่ไปนะเรา2คนเนี่ยสายหมอกนี่เราเคยมีเพลงไหมไม่มีเดี๋ยวกำลังทำอยู่อ๋อแต่ยังไม่มีภาพยังไม่มีภาพมีแต่เสียงนะคุณวิสาคันทัพประพันธ์เนื้อร้องทำนองได้ร้องให้นะครับจะนำมาเปิดในโอกาสต่อไปคือจดหมายที่ท่านอดิศรว่านี่หมายความว่ามันเดินเมกันนี่3เดือนบางทีถึงจะได้รับจดหมายกันบางทีคนเดินเมตายก่อนเหยียบกับระเบิดตายก่อนเพราะว่าท่านต้องนึกภาพนะครับว่าใช้เท้าเดินนะครับไม่มีรถมอเตอร์ไซค์นะรถจักรยานยังไม่มีเลย คือไปไหนนี่เดินด้วยเท้าอย่างเดียวการต่อสู้การอยู่ในป่าในเขาเนี่ยแล้วก็อยู่นี่ไม่ใช่ว่าสบายนะครับอยู่อย่างยากลำบากอยู่อย่างเขาเรียกว่าไม่สุขสบายอยู่อย่างทุรนทุรายไม่ใช่มีความสุขโอ้ถ้าเป็นโรคไข้ป่าซะหน่อยเนี่ยคุณไข้ป่าก็คุณก็เป็นเป็นครับเป็นครับเป็นไข้ป่าจะตายมันก็มีนะเอายาหมดอายุมาฉีดเข็มก็ไม่ได้ล้างอะไรกันเลยโอ้มันอันตรายมากครับครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับความรุนแรงความขัดแย้งในทางการเมืองในอดีตรุนแรงกว่าปัจจุบันเยอะนะครับครับถึงปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนั้นมากมายจนจะต้องอะไรกันเนี่ยคุณวิสาลองให้ความเห็นหน่อยคือเรื่องที่เมื่อกี้นี้ท่านอดิศรเอามาเปิดไม่ได้เอามาเปิดที่อ๋อออกมาเปิดได้ข่าวว่าเปิดของคุณวัดใช่ไหมเปิดไปแล้วครับช่วงแรกครับพูดเรื่องของพวกเรานี่แหละที่คิดเห็นเป็นคนละแนวทางคนละแบบคนละอย่างผมเองเนี่ยตามจริงก่อนที่จะมีเรื่องความขัดแย้งในทางอุดมการณ์อุดมคติระหว่างแนวทางประชาธิปไตยแบบใหม่นี่นะกับการยึดถือระบบเก่าอำมาตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมมองเห็นเขาของศิลปะวัฒนธรรมมาตั้งแต่ต้นนะครับครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นกลุ่มเพื่อชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรกลมกลืนกับกลุ่มพวกทางคาราวานทางคาราบาวไม่ได้อยู่แล้วถ้าหากว่าย้อนไปดูกันจริงๆผมจะเป็นอีกปีกหนึ่งหรืออีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่ง
ไม่ค่อยได้ไปพัวพันและสัมพันธ์กับกลุ่มพวกเขาเหล่านั้นเพราะผมมีแนวคิดมาตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วว่าการเข้าไปทำให้ศิลปะเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตเป็นธุรกิจเป็นผลประโยชน์เนี่ย นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เป็นแนวคิดที่ผมได้ยืนหยัดต่อสู้มาซึ่งพอมาฟังคุณวัฒน์วรรณยากูลพูดก็จะชัดเจนขึ้นว่ากระบวนการเหล่านี้นี่มันมาแจ่มชัดขึ้นก็เมื่อมีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดำเนินการต่อสู้ไปในทิศทางที่จะโค่นล้มอำนาจใหม่พูดง่ายๆคืออำนาจประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่แหละกลุ่มพันธมิตรขัดขวางเต็มรูปแบบเพราะโยนป้ายสีให้หนึ่งสำคัญคือหาว่าฝ่ายนี้เป็นทุนสามานข้อสองหาว่าล้มเจ้าเอาสองคดีใหญ่นี้มาโยนใส่ทั้งที่วันนั้นผมไปออกรายการของตอบโจทย์ผมก็พูดไปชัดนะว่าโลกของทุนนิยมเป็นโลกที่สังคมต้องก้าวไปและเดินไปพบไปเห็นและไปเจออยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทุนนิยมในโลกนี่ใครจะเป็นทุนนิยมสามานนี่ต้องมาว่ากันไม่ใช่ว่ากันด้วยการชี้นิ้วด่าโจมตีประนามแต่ต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินผมถามว่าทุน CP นี่ที่สนับสนุนพวกคุณอย่างนี้หรือทุนธนาคารกรุงเทพที่สนับสนุนพวกคุณอย่างนี้น้ำเมาถือทุนน้ำเมาอย่างนี้ที่สนับสนุนพวกคุณอย่างนี้ถือว่าเป็นทุนดีใช่ไหมไม่ใช่ทุนสามานใช่ไหมทุนอะไรที่สนับสนุนพวกคุณนี่เป็นทุนดีอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประเด็นอย่างนี้ถ้าคุณจะมาตีชี้หน้ากันอย่างนี้มันไม่ถูกผมก็พูดไปคุณวัฒน์วรรยางกูลพูดน่ารับฟังครับผมจะไม่ยอมให้คนอ้างสถาบันกษัตริย์มาฆ่าประชาชนอีกเพราะ6ตุลาผมโดนมาแล้วโอ้โหนี่พูดชัดเจนมากเลยครับหมายความว่าคนที่มาปราบปรามฝ่ายประชาชนเนี่ยก็อ้างสถาบันซึ่งสถาบันก็ท่านพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวหรือใครก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วแต่พวกนี้อ้างเพื่อจะมาฆ่านายกนายขอรวมทั้งพวกเราด้วยนี่คุณวัฒน์วรรยางกูลกล้าหาญที่พูดจะพูดเรื่องนี้และเป็นเรื่องจริงด้วยครับเพราะนั้นรายการตอบโจทย์ก็วันนั้นเขาก็ได้ไปพูดก็ชัดเจนครับทุกอย่างชัดเจนหมดในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็พูดชัดเจนว่าขณะนี้นี่กระบวนการในการครอบงำทางด้านวัฒนธรรมนี่มันเป็นของฝ่ายซึ่งผมเนี่ยเคยเขียนบทความแล้วใช้คำว่าเขาเรียกว่าพาณิชย์วัฒนธรรมกับอำมาตย์วัฒนธรรมฝ่ายนี้เป็นฝ่ายครอบงำกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาให้รางวัลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นซีไลท์แบบที่คุณวัฒน์พูดถึงหรือศิลปินแห่งชาติอะไรเหล่านี้ก็จะมีแต่คนที่จะต้องมีสำนึกรับใช้อำมาตย์ถ้าคุณพิจารณาตัวเองว่าคุณไม่อยู่นี่คุณรอไปชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ไม่ได้เป็นถ้าเป็นศิลปินที่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรืออยู่ฝ่ายประชาชนนะครับก็จะไม่ได้เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ่มชัดว่าต่อไปนี่เมื่ออำนาจรัฐเปลี่ยนขั้วจากขั้วอำนาจเดิมที่มีประชาธิปัตย์เป็นแกนนำอำมาตย์ใหญ่มาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพรรคเพื่อไทยนำกระทรวงวัฒนธรรมก็จะต้องนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็ถอดลื้อหรือลื้อถอนระบบคิดซึ่งไม่ทำให้วัฒนธรรมเป็นประชาธิปไตยทำให้วัฒนธรรมไม่เป็นประชาชนเนี่ยออกเสียจากกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกครอบงำอยู่ใส่ซอฟต์แวร์อันใหม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่ถูกต้องครับครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือถ้าเป็นศิลปินแห่งชาติที่พิจารณาเฉพาะเรื่องที่ว่าใครคิดเหมือนคุณได้ไม่รู้เป็นศิลปินชาติไหนนะถูกต้องไม่รู้เป็นศิลปินชาติไหนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมีศิลปินคนหนึ่งเนี่ยผมอยากให้เป็นศิลปินแห่งชาติไม่รู้จะชาติไหนละศิลปินตาบอดครับครับเป่าแคนเก่งครับดีที่สุดในโลกครับสมบัติสิมล่าผมอยากถามกระทรวงวัฒนธรรมหน่อยคนตาบอดเป็นศิลปินแห่งชาติได้หรือเปล่าอ๋อได้สิครับได้ไหมได้สิครับอ๋อมองไม่เห็นจะให้เขาได้ไงก็ไม่เขาไม่ได้ใช้ตามองเขาใช้ปากเป่าเพราะขัดแย้งนี้ผมจะมีความสุขและจะให้อภัยบางส่วนถ้าสมบัติสิมล่าได้เป็นศิลปินแห่งชาตินั่นเป็นเพียงตัวอย่างตัวอย่างนึงนะครับที่ท่านอดิศรยกมาจริงๆแล้วยังมีทั้งกวีนักคิดนักเขียนทั้งศิลปินในแนวที่เป็นจิตรกรวาดภาพอย่างสมมติผมยกตัวใหญ่คนก็ได้ธรรมศักดิ์บุญเชิดเนี่ยครับจิตรกรที่ยืนหยัดอยู่กับประชาธิปไตยยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาชนเขียนรูปมาตั้งแต่สมัยยุคก่อน14ตุลาแล้วก็หลัง14ตุลามาแล้วก็เดินทางนี้แล้วเข้าป่าไปแล้วเขียนรูปเดี๋ยวนี้รูปเขาก็ยังแสดงถึงพลังฝ่ายประชาธิปไตยอย่างหนักแน่นมั่นคงเขาไม่มีโอกาสได้เป็นหรอครับถามดูว่าธรรมศักดิ์บุญเชิดเป็นศิลปินแห่งชาติได้ไหมนี่เป็นต้นเป็นตัวอย่างที่สองเพราะฉะนั้นผมจึงบอกท่านว่าสำคัญเอาเชิญท่านอันที่ตัวอย่างที่สาม
อาจารย์สวิงบุญเจิมครับปราดแห่งอีสานเขียนมรดกอีสานเขียนประวัติอีสานเขียนประวัติศาสตร์ลาวปัญญาภาษิตขอศิลปินแห่งชาติมาแล้ว9ครั้งนั่นเห็นไหม9ครั้งตัวนี้ขาของท่านจะเดินไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้จะร้องทุกผ่านใครผ่านผมนี่แหละขอประกาศให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมทราบหน่อยนะครับอาจารย์สวิงบุญเจิมปริญญาธรรม9ประโยค MA จากประเทศอินเดียอาวุโส80กว่าปีแล้วขอศิลปินแห่งชาติมา9ครั้งแล้วเป็นเพราะอะไรนั่นแหละเพราะเขาเป็นลาวใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเขาเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุบลราชธานีครับความสามารถด้านศิลปะคือโอ้ก็เคยเขียนวรรณกรรมศึกษาวรรณกรรมวรรณกรรมพื้นบ้านวรรณกรรมพื้นบ้านนี่แหละจะไม่มีใครรู้พยาภาษิตต่างๆโอ้นี่เจ้าพ่อเลยแหละนั่นพ่อมันเลยเด็ดเท่าพ่อมันเลยเห็นไหมอย่างนี้ไปต้นรู้เรื่องราวรู้เรื่องลุ่มแม่น้ำของรู้เรื่องที่ไปที่มาของชนชาติตรงนั้นดีมากอย่างนี้เป็นต้นครับที่ไม่ได้ไพร่ที่ไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นศิลปินฝ่ายไพร่เป็นลาวกันวะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อำมาตย์วัฒนธรรมนี่เป็นไพร่วัฒนธรรมอันนี้ก็กระทรวงวัฒนธรรมถ้าใครได้ดูก็บอกท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับถ้าก็บอกไปอย่างนั้นแหละครับก็ไม่รู้ทำไงคือต้องรื้อถอนรากความคิดที่เป็นอำมาตย์ให้พ้นจากกระทรวงวัฒนธรรมก่อนแล้วให้วัฒนธรรมนี่เป็นของพื้นบ้านเป็นของประชาชนเป็นของประชาไตเหมือนที่พี่สุจิตวงเทศนี่ก็จะย้ำเน้นอยู่เสมอในเรื่องอย่างนี้แต่กระทรวงนี้ก็ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังนิ่งสนิทอยู่ในรากเหง้าซากวัฒนธรรมแบบเก่าขนบแบบเมื่อขัดแย้งกับทางวัฒนธรรมในที่สุดก็ส่งผลต่อการเมืองนะคุณวิสามันแยกกันไม่ออกเลยนะครับวัฒนธรรมเมื่อไปทางใดมันก็ไปทางนั้นวัฒนธรรมทางนี้ก็ไปสนับสนุนพรรคนี้เอาจริงนะถูกต้องดิเอามาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไปทางนี้ก็ไปหาขากอไก่กอไก่ไม่ได้ก็เอามันล้มเจ้าไปเลยมันจะเริ่มจากวัฒนธรรมนี้เป็นแนวคิดจิตใจไปสู่การเมืองเศรษฐกิจเหมือนกันครับเขาถึงว่ามันเป็นแนวลบวัฒนธรรมแล้ววันนี้ผมก็มีความสุขใจมากที่ได้เห็นกระบวนการแนวลบวัฒนธรรมนี่ซึ่งแต่ก่อนรอยต่อตรงนี้ไม่ชัดเจนนะครับวันนี้ได้ชัดเจนขึ้นเมื่อมีขบวนของวัดวรยางกูลขบวนของเพียงคำประดับความขบวนของคำพกานะครับและขบวนของนักคิดนักเขียนหรือผู้ทำงานศิลปะฝ่ายต่างๆเนี่ยมาเป็นขบวนลบซึ่งออกมายืนชนนะปะทะไปในอีกแนวหนึ่งซึ่งร่วมกับคนเสื้อแดงที่ทำอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกอันเล็กหรือพวกศิลปินเสื้อแดงแปะบางสนานอะไรเหล่านี้ซึ่งขบวนนี้เข้าสู่การต่อสู้ที่เป็นจริงในเวทีเสื้อแดงมาตลอดคราวนี้มีกระบวนการที่ตามมาเป็นอีกระลอกหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนนักคิดนักเขียนที่เป็นมืออาชีพมากกว่าแล้วก็ขณะนี้หันมาเข้าสู่แนวทางกระบวนการประชาธิปไตยเป็นปึกแผ่นก็ไปต่อสู้ชักธงลบอยู่กับฝั่งของกระบวนวัฒนธรรมแบบเก่าซึ่งวันนี้ชัดเจนครับรูปการนี้มีการอภิปรายกันสัมมนากันแสดงความคิดเห็นออกตามสื่อต่างๆรวมทั้งตามมหาลัยตามสถาบันต่างๆด้วยครับผมได้ปรึกษากับคุณอเล็กครับโชคล่มพึกน่าจะจัดรวบรวมบทเพลงของขบวนการประชาธิปไตยครับไม่ว่าอยู่มุมไหนของประเทศไทยถ้าคุณมีงานด้านศิลปะศิลปินจะเป็นเพลงหรือบทความต่างๆส่งมาที่เอเชียอัปเดตจะเป็นตัวกลางให้โดยจะรวบรวมผลงานของผมกี่เพลงของคุณวิสากี่เพลงที่เกิดขึ้นในช่วงการต่อสู้เนี่ยผมว่ามันจะได้เล่มโอ้โหไม่รู้จะเล่มกี่พันหน้านั่นเนี่ยครับนะครับเห็นด้วยไหมครับในสถานด้วยเห็นด้วยนะครับทุกอย่างเป็นกระบวนการฝากทางคุณอเล็กนะครับฝากทางตรงไปตรงมาซะเลยครับในสมัยยุคที่ผมเป็นเยาวชนที่ต่อสู้เรื่องว่าธรรมเนี่ยในยุคต้นๆแบบที่เล่ากันเมื่อสักครู่นี้นะฮะในยุคหลัง14ตุลาคมใหม่ๆก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนี่แหละโดยเอาแนวคิดแบบเขาเรียกว่าวิเคราะห์วิจารณ์เชิงวิพากษ์วิธีเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดีเก่าๆนะครับข้อเขียนวรรณคดีเก่าๆที่เป็นของอมาตย์ของอะไรเงี้ยมาวิเคราะห์แบบทิ้งเลือกที่ดีมาแล้วก็ทิ้งที่เสียที่ดีนี่เอาไว้ครับแต่เราก็ถูกคนนำไปบิดเบือนหาว่าพวกเราจะเผาวรรณคดีตอนนั้นนะครับแล้วผมเขียนกรผมจำได้โต้ตอบกับเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็เข้าใจผิดคุณไพบูลย์วงเทศนี่เพื่อนรักผมเพื่อนสนิทผมก็เขียนกรออกมาในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยรายวันผมไปตอบในเสียงใหม่เขาก็เขียนมาเผาวรรณคดีทำไมเขานึกว่าจะจุดไฟเผาหนังสือจริงๆไงผมบอกว่าคำเผาที่เขาเผยมิใช่เพลิงที่เผาผลาญเพียงพับลงกับการเวลาวัดและตัดสิน
คือคำเผาที่เผยเนี่ยไม่ใช่เพลิงที่ไปเผาผลาญไม่ใช่จะไปเผาหนังสือแต่เพียงแต่ว่ามันจะพัดไปกับการด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ของเราเนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันไปทำลายประชาชนเนี่ยมันจะอยู่กับประชาชนไม่ได้แล้วดีกันได้ยังเวลาวัดแล้วแต่ไม่ได้โกรธกันโกรธกันไม่ได้โกรธเขียนกันพอเจอกันก็จับมือทักทายกอดคอกันด้วยความเข้าใจกันแต่คนที่โกรธนั่นคือคนที่อ่านคนที่นึกไปคิดไปเนี่ยผมก็ไปคุยกับคุณชี้นำนะครับศิลปะวัฒนธรรมชี้นำการต่อสู้ทุกขบวนการครับวันนี้คุณวิสาการทัพกับผมจำเป็นต้องลาวันพรุ่งนี้จะมีคลิปคุณไปรายการตอบโจทย์ใช่ไหมครับตอบโจทย์ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ดูในการไททีบีเอสวันนั้นนะมาดูคุณวิสาการทัพวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณสุธรรมติดภารกิจจำเป็นจริงๆครับครับบอกตอน6โมงเช้านี้นะครับป่วยแล้วกันป่วยกระทันหันเลยครับไม่ทราบว่าเที่ยงจะหายหรือเปล่านะเสื้อที่ใส่อยู่นี้จากสัตวัตบาติกนะครับเที่ยงหายก็ไม่ให้มานะพรุ่งนี้มาเปลี่ยนเวียนไม่ได้นะเปลี่ยนเวียนไม่ได้พรุ่งนี้เป็นคิวของคุณวิสาการนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ